าวโดยสำนักข่าว INN11นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิตติมาคงชงจากสำนักข่าว INN ค่ะตำรวจฝากขังครอบครัวหัวร้อนผัด2โดยร้อยเวรจะสอบพยานเพิ่มเติมโดยคาดว่าสรุปสำนวนได้ภายในเดือนนี้ขณะที่เจ้าตัวโพสต์ Facebook ขอกำลังใจร้อยตำรวจเอกนิธินันท์ศรีรุตรองสารวัตรสอบสวนสภ.มาบตาพุดจังหวัดระยองร้อยเวรเจ้าของคดีครอบครัวหัวร้อนสามีภรรยาที่หน้าด่าทอและลูกชายทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจเปิดเผยสำนักข่าว INN ว่าความคืบหน้าของคดีนั้นทางพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานต่างๆและสอบพยานเพิ่มเติมรวมไปถึงการค้นประวัติเก่าของผู้ต้องหาเพื่อใช้ประกอบในชั้นศาลซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะไปขออำนาจศาลแขวงจังหวัดระยองเพื่อผัดฟ้องฝากขังได้ครั้งละ6วันรวมทั้งสิ้น5ครั้งโดยได้นำตัวผู้ต้องหาไปผัดฟ้องฝากขังครั้งแรกเมื่อวันที่13พฤษภาคมและจะครบในวันที่19พฤษภาคมทางเจ้าหน้าที่จะไปขอผัดฟ้องฝากขังครั้งที่2ต่อไปจนครบ5ครั้งซึ่งจะใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ30วันนับตั้งแต่วันที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่11พฤษภาคมซึ่งเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วจะนำเสนอทางผู้กำกับสภ.มาบตาพุดในการยื่นเรื่องต่ออัยการเพื่อทำการส่งฟ้องต่อไปประมาณ1เดือนนะครับนับตั้งแต่แจ้งข้อหาวันตั้งแต่วันที่11พวกนี้ยังมันต้องรวบรวมมาให้ไปศาลเห็นทุกอย่างครับมีประวัติไหมถ้ามีก็ขอเพิ่มโทษหรือรอลงอาญามั้ยอย่างนี้ครับแล้วก็สอบปากคำพยานครับผัดฟ้องครับผัดฟ้องไปเรื่อยๆครับจนครบ5ผัดครับทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้เข้าไปตรวจสอบ Facebook ของนางสาวหัทไทยรัฐผู้เป็นแม่ก็ยังคงมีการโพสต์ข้อความตามปกติแต่จะเป็นการโพสต์เพลงที่เป็นการให้กำลังใจตนเองขณะเดียวกันก็ยังคงมีผู้เข้าไปแสดงความคิดเห็นในเชิงต่อว่าด่าทอซึ่งเจ้าของเฟซก็ไม่ได้มีการตอบโต้แต่อย่างใดตำรวจเร่งไล่ล่า2คนร้ายที่ใช้ปืนชิงทรัพย์ร้านทองบิ๊กซีระยองเมื่อวานนี้โดยสามารถได้ทรัพย์สินเป็นเงินสดและทองไปมูลค่ากว่า 7,400,000 บาทพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยกรณีเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ร้านทองแล้วหลบหนีไปเหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่ของสภ.เมืองระยองว่าเมื่อวันที่18พฤษภาคมเวลาประมาณ 19:45 นาทีพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระยองได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายใช้อาวุธปืนชิงทรัพย์ในร้านทองในห้างบิ๊กซีที่ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยจุดเกิดเหตุเป็นร้านทองที่ชื่อว่าห้างทองเยาวราชกรุงเทพมีคนร้ายเป็นชาย2คนเดินเข้ามาภายในร้านโดยคนร้ายคนที่1ได้ใช้อาวุธปืนข่มขู่ให้พนักงานหมอบลงกับพื้นจากนั้นคนร้ายคนที่2ได้กระโดดเข้ามาในเคาน์เตอร์โชว์ทองภายในร้านและรวบเอาสร้อยคอทองคำที่แขวนอยู่และเงินสดไปโดยชายคนที่1ถืออาวุธปืนยืนคุมเชิงอยู่จากนั้นได้หลบหนีขึ้นรถยนต์ไม่ทราบยี่ห้อสีบรอนซ์ทองป้ายแดงไม่ทราบหมายเลขทะเบียนที่จอดอยู่บริเวณลานจอดรถของห้างที่เกิดเหตุแล้วหลบหนีไปโดยใช้เส้นทางถนนสาย36มุ่งหน้าสี่แยกบ้านดอนจากการตรวจสอบดูทรัพย์สินที่ถูกชิงไปนั้นประกอบไปด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวมประมาณ370บาทและเงินสดอีกประมาณ 230,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่คนร้ายนำไปทั้งสิ้น 7,495,000 บาทพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์และสอบปากคำผู้เสียหายและพยานที่เห็นเหตุการณ์ไว้แล้วทำบันทึกตรวจที่เกิดเหตุแผนที่เกิดเหตุถ่ายภาพที่เกิดเหตุรวมถึงพิสูจน์หลักฐานตรวจเก็บร่องรอยวัตถุพยานในที่เกิดเหตุซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนติดตามจับกุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจบการเสนอข่าว 11:04 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN